สุขภาพจริงๆคือคิดอ่ะโชคดีตรงที่ว่าแฟนคลับคิดหลายๆคนนะเขาเป็นหมอใช่อย่างแบบช่วงที่ไปเดินสายมาเมื่อวานก่อนอะไรเงี้ยอยู่ๆอาการแพ้กุ้งผมมาเฉยเลยคือเหมือนร้านอาหารนั้นนะเหมือนกุ้งเขาไม่สะอาดหรืออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วกินไปผมรู้สึกคันมากแล้วปากเริ่มบวมอะไรเงี้ยครับคือผมจะรู้เลยว่าแฟนคลับคนไหนมียาแก้แพ้ให้ผมอะไรเงี้ยครับเพราะอย่างแบบทีมงานอะไรเงี้ยเขาก็จะรอทานข้าวให้เสร็จก่อนแล้วค่อยไปซื้อยาให้เราแล้วก็แบบไม่เป็นไรเรารีบๆเลยเดินไปหาแฟนคลับคนนี้แล้วบอกผมขอยาแก้แพ้1เม็ดครับเขาก็เหมือนหมอจ่ายยาให้ผมเลยอะไรเงี้ยแล้วผมก็ทานเข้าไปก็มันก็ดีขึ้นอะไรเงี้ยครับเพราะคือมีคนห่วงสุขภาพเราให้เราอยู่แล้วอะไรเงี้ยแฟนคลับคอยเป็นหมอประจำตัวใช่เขาเป็นทุกอย่างให้ผมแล้วผมบอกเลยจริงๆครับเขาน่ารักมากครับ